สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุวัฒสุกัมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชุมชนนะครับการพัฒนาชุมชนโดยที่มีมหาวิทยาลัยเนี่ยลุกขึ้นมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาวิถีชีวิตนะครับพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะครับเราพูดคุยเรากําลังพูดถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถ้าใครได้ติดตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าเราพูดถึง าการใช้ประเพณีเรือยาวและการแข่งขันเรือยาวเป็นตัวจุดชนวนเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวทําให้ชุมชนหันมาร่วมกันนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแขกรับเชิญซึ่งเป็นประธานท่านเป็นประธานจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวของสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังนะครับแข่งเรือยาวนี้คือครั้งที่1นนะครับและท่านยังเป็นศาสตราจารย์ประจารําสถาบันเทคโนโลยี ว่จอมเก้าเจ้ากุญหาและกระบังด้วยนะครับก็คือศาสตราจารย์ดรพิชัยสดพิบานนะครับท่านยังคงอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสนุกมากว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ฟังแล้วก็พอจะสรุปประเด็นให้คุณผู้ชมได้ว่าตอนนี้ราดกระบังเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะมีคลองอยู่ติดมหาลัยนะครับต้องการจะลุกขึ้นมาเขาเรียกเหมือนกับทําให ชุมชนตรงนั้นอ่ะมันน่าอยู่ขึ้นเกิดประโยชน์ขึ้นวิถีชีวิตดีขึ้นโจทย์แรกก็คือว่าใช้เรือนี่แหละเป็นกลยุทธ์เป็นกุศโลบายในการดึงนะครับอาจารย์เล่าต่อสิครับไอเรือเนี่ยถ้าผมคิดตามภาษีภาษาผมมันก็จะทําให้ชุมชนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอ่าเข้ามาเกี่ยวข้องชุมชนต่างๆเนี่ยเขาวิถีชาวน้ําคือการทํานาทําไร่ทํานานี่สําคัญ เขาจะใช้เรือติดต่อกันบนานครับดังนั้นประเพณีไอ้เรือเนี่ยเขาก็เลยรักษาไว้มีการแข่งเรือแม้กระทั่งทหาราต่างๆสำหรับจำ้ำผีพายไปออกรบเนี่ยมันยังมีอยู่ตอนเลยว่าตอนอกระบอบกต่างๆว่าเอ๊ะทำไมทหารไทยมามาเร็วจังใช่ไหมแข่งเรือคือจ้ำเรือเก่งมากขึ้นไปเพราะนั้นเขาเลยตรงนี้มาจัดเป็นประเพณีหลังจากที่ว่างงานนามาจัด เพราะนั้นเราก็สร้างไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรงดึงให้ขึ้นมาว่าถ้าเราจะทําริมน้ําให้มันดีขึ้นจะรักษาน้ําให้มันสะอาดใสนะมีผักตบชวาที่สวยงามมีแรงต่างภูมิทัศน์ริมน้ำเนี่ยยาวไปทั้งหมดบ้านเรือนต่างๆมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นผมก็เลยเอาริมของสถาบันเนี่ยซึ่งยาวเกือบ2กิโลเนี่ยของสถาบันที่เกือบ2กิโลเกือบ2กิโลเลยอะ่ะก็คือ,อมันจะไปจบที่ สถานีหัวตะเคแล้วมันจะต่อไปโรงเรียนพศแล้วจะต่อไปตลาดหัวตะเคียพูดง่ายว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสภานที่2กิโลสองกิโลเลยใช้ตลิงแล้วเนี่ยริมตะลิงแล้วนี่แหละแล้วมันก็จะมีที่ชนประธานอีกที่แรงต่างก็แล้วแต่เราก็จะทําตัวนี้มันเริ่มไงเริ่มอ่ะเราเริ่มตัวนี้มาเป็นศูนย์รวมก่อนแล้วจะขยายให้ชุมชนเขาได้มามีส่วนร่วมตอนนี้ชุมชนเขาร่วมเยอะไหมครัชุมชนเนี่ยตลาดหัวตะเคเนี่ยชุมชนที่เรา ไปสัมผัสเนี่ยตอนนี้มี20่สิบชุมชนที่จะเข้ามาร่วมเขายินดีที่จะมาแข่งเรือกับเราเนี่ยตอนเช้านี่เขาไม่ได้มาแข่งเปล่าๆด้วยเช้านี่เขาจะแต่งตัวสวยงามแล้วพายเรือมาเลยมามาพิธีเปิดก่อนมีเรือของชาวบ้านมาอย่างเงี้ยทําให้ทุกทุกชุมชนเขาก็เลยแห่แห่กันมาทางเรือมีการแสดงออกในสิ่งที่เขามีของดีอยู่ถ้าคุณไปที่ไหนเนี่ยของดีตามบ้านหรือตามชุมชนเขาจะมีเขาจะแต่งตัวมาอวดกัน แต่งตัวมาโชว์มาอะไรต่างแต่นะั่นเป็นกฎกนไอ้กุสโลบายของคนโบราณว่าอีลูกบ้านนี้จะไปเจอกับลูกบ้านนู้นได้ไงมันก็ต้องไปงานไปโชว์ตัวไปงานไปอะไรต่างพวกนี้ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนชุมชนเราจะมีอะไรเราก็จะขยายไปตามที่ต่างๆหลังจากที่เราพัฒนาได้เต็มที่แล้วนะในลักษณะของห้าปีสิบปีเนี่ยถ้าโอเคห้าปีสิบปีครบจบเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินสิบปีเนี่ย ราะบ,บังจะมีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าโรงพยาบาลของเราซึ่งคณะตอนนี้เรามีคณะแพทย์ก็คือว่าโรงพยาบาลก็คือหนึ่งในหนึ่งในที่มันจะอยู่ในแผนพัฒนาที่เราครบรอบ60ปีเดินทางไปทั้งหนาน้นผมก็เลยว่าเอางั้นชายน้ําเกิดสัทีเถอะชายน้ำมีอะไรบ้างชายน้ําผมบรรจุไว้ทั้งหมด5โครงการใหญ่ๆเลยโครงการทีห่หนึ่งคือโครงการศิลปะวัฒนธรรม ตัวนี้มันจะรวมการแข่งเรือรวมงานสายน้ําทั้งหมดรวมแสงสีเสียงรวมประเพณีต่างๆรวมคำหนบรวมการละเล่นนะฮะการละเล่นนี้ก็ใช้อะไรใช้ชาวบ้านชุมชนอย่างหนึ่งใช้นักศึกษาอย่างหนึ่งที่จะมามีบทบาทในการทําแล้วเราก็จะสร้างศิลปะถาปัดที่เป็นตลาดเก่าอ hmm. แล้วก็ศิลปะถาปัดร่วมสมัยที่เป็นตลาดใหม่หันลังชนกันเลยนะ hmm. แต่ด้วยความคงกรืนไอ้ตรงเนี้ย เรายาไปเรา,าไเราใช้ยไงเราใช้ว่าแข่งเรือรอบแรกอะ่ะถ้ามีเงินเหลือเราก็จะเอาเงินเนี่ยมาให้เด็กประกวดแบบนะเด็กประกวดแบบเลยให้โจทย์ไปให้โจทย์ไปเราก็จะมีแบบชายน้าว่าลานศิลปะวัฒนธรรมชายน้ําตลาดเก่าตลาดใหม่อยู่ด้วยกันเป็นไงนะลานศิลปะวัฒนธรรมเป็นไงมีที่ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างมานั่งอ่านเขียนมาอะไรต่างมีที่ชุมชนชุมนุมกันเราทำอะไรบ้าง คุณก็รับโจทย์ไปเอามีหอศิลป์ที่เป็นหอศิลป์แบบมีชีวิตหอศิลป์แบบเทคโนโลยีเป็นยังไงนะเข้าไปผมยังคิดฝันว่าข้างบนเนี่ยจะมีเป็นลานนะฮะมีสวนมีอะไรแล้วก็นั่งดูเรือแข่งได้ด้วยริมน้ำริมน้าเลยไม่ใช่หลังคาหอศิลป์แล้วที่<ล>อ,อาจารย์พูดที่หมายความว่าอยู่ในพื้นที่มหาลายัยนั่งนอยู่ในพื้นที่มหาลายัยสองกิโลเมตรนี่แหละอสองกิโลเมตรถึงมันมจะแคบหน่อยแต่มันก็มีพื้นที่พอในสิ่งเราก็จะไทยแบบ อีโค y ิสเ m เลยก็คืออนุรักษ์ศิลปะสิ่งแวดล้อมเราจะใช้ต้นไม้ใช้สารพัดแล้วแต่เขาออกแบบเดี๋ยวนี้มันออกแบบได้รังสรร์ภูมิสถาปัตได้ดีมากและอีกตัวหนึ่งที่เราจะสร้างขึ้นก็คือเราดูรอบๆอนอกอคือสร้างโรงแรมเดี๋ยวนนี้อยู่ในโครงการแรก<ห><ะ>อยู่ในโครงการแรกเลยสร้างโรงแรมด้วยแล้วก็มีพัตคารอยู่ในโรงแรมจริงๆเราเราฝันว่าทํายังไงให้มันเป็น ขุดเข้าไปในสถาบันด้วยนะมีกระเพาะหมูด้วยนะเขาเรียกเอาไปแล้วน้ามันก็จะลิง้งน,นะลิกงเข้าไปไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปศึกษาอีกทีว่ามันจะทําได้ไหมและชายน้ําเราก็จะทําเป็นตัวอย่างเลยว่าเขื่อนก็ดีอะไรก็ดีมันต้องเป็นอย่างนี้นะมีบรรยากาศที่นั่นแล้วมีท่าเรือท่าเรือนี่ไม่ใช่เรือแบบเรือแบบเครื่องยนต์นะเป็นเรือแบบ อีเี EV อะไรกเป็นไฟฟ้านะเป็นเรือไฟฟ้าเรือไฟฟ้าเพื่อนะเราจะบริการจากสถานีรถไฟลาดกระบังมาสถานีหัวตะเคและก็ระหว่างสถานีลาดกระบังหัวตะเคก็สถานีพระจอมเกล้าของเรา<ม>ใช้เรือไฟฟ้าตอนนี้อยู่ในกําลังศึกษาอยู่โดยมูลนิธิ สถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยก็ไปช่วยว่าจะทําไงของท่านอลงกรณ์ท่านจะจะช่วยเราทํำยังไงได้บ้างอแต่ต้องคุยกับกทมก่อนอะไรไล่ไปแต่สถาบันรับผิดชอบที่จะดูแลส่วนส่วนอาจารย์ก็ไอโครงการนี้เราก็จะต่อยอดที่สําคัญสําคัญเลยว่าเราจะร่วมกับทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยไหม เพราะจริงๆท่านอธิการท่านอยากให้ดูองค์ครับยบใหญ่เลยว่าเพื่อทํำแล้วมันเป็นตัวอย่างเกิดได้พัฒนาชาติได้และเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ได้ตรงเนี้ ừ ừ. ยไล่ไปเป็นประตูไปอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้ทั้งหมดเราก็จะระดมทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเ <ừ. S 1> พราะแถวนั้นไม่มีโรงพยาบาลใหญ่ขนาดที่จะดูแลทั้งหมดได้เ <ừ. S 1> พราะเรามีคณะแพทย์แล้ว S <S นะและต่อไปเราคงมีคณะพยาบาลมีคณะเภสัชอะไรเพื่อจะมาเซิร์ฟคนในบริเวณตะวันออกทั้งหมดบริเวณตะวันออกทั้งหมดเออเดี๋ยวนี้นะท่านดูนะสมัยก่อนผมอยู่เนี่ยปีสองหนึ่งสองศูนเนี่ยเงียบเหงาต้องพายเรือข้ามไปเรียนสือนะลงรถอ่อน,นุถหรือลงรถไฟที่หัวตะเค้นะเดินมาสถาบันเดี๋ยวนี้ ชุมชนนี่ใหญ่ขยายมากเต็มไปหมดเลยทั้งสนามบินทั้งไรหอพักสมัยก่อนไม่มีอาจารย์ที่บอกว่าอยู่บ้านชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหอพักหอญาิเออเจเล้งสร้างหอพักใหญ่โตอยู่แถวแรอบกับรอบแรกกับบางเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็ยังมีสิ่งที่เกิดปัญหาเช่นชุมชนที่เขาอ่อนแอเพราะที่แรก ที่ของราชบังเนี่ยมันจะมีติดคลองลำบัติวิวเนี่ยมันจะมีชุมชนเก่าที่เขาอยู่อ่ะอแต่เขาก็ไปไหนไม่ได้สถาบันไปไปมีรั้วอยู่เขาชาวบ้านชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะไหมครัชาวบ้านเจริญเอ่อความหรือว่าชาวบ้านปรับตัวชาวบ้านปรับตัวชาวบ้านฝั่งคลองอย่างนี้ไม่นั่นมีคลองเล็กๆเท่านั้นเองที่ที่ชุมชนเราเราก็เลยบอกว่างั้นชุมชนเขาอยากอยู่อ่ะชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนอนุรักษ์แบบพัฒนากัน นักท่องเทีย่ยวทาวต่างชาติมาดูว่าคุณอาจจะเดินเข้าไปสร้างชุมชนนี้ให้มีโปรดักของตัวเองพัฒนาตัวเองได้ให้ทำแรงต่างขายได้ถ้า<ช>ถ้าผม<ช>มองมก็หมายความว่าโอเคเกิดการแข่งขันเรือยาวชุมชนละแวกนั้นก็มารวมกันคนสักเท่าไหร่มาเรือยาวคราวนี้เรือยาวคราวนี้แค่ แค่คนจ้ำเรือยาวอย่างเดียวสี่สิบลำนี่นะเรือยาวนี่มาสี่สิบลำนะเรารับได้แค่นั้นเพราะเราแข่งวันเดียวสี่สิบลำนี่ลำคูณสิบสองเข้าไปก็สิบสองคูณสี่สิบสี่สิบกับสิบก็สี่ร้อยกว่าคนแล้วเกือบห้าร้อยแล้วคนดูคนเดิมอีกเนี่ยคนดูนักสานักบังเนี่ยเอางนี้นักสานักบังเกือบสองหมื่นเนี่ยนะเอาให้สักเอามาสักห้า ฮะสองพันพันคนก็พออ oh. ไม่ต้องมากแล้วตลอดตลอดสองกิโลเมตรตลอดสองกิโลเมตรไม่งสงสัยจะดูฝั่งเดียวเพราะฝั่อองนนั่นหมายความว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเนี่ยนี่พฤติการธันวาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเริ่มส่งนักศึกษาลงเคลียรย์พื้นที่ลงเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวกองอาคารสถานที่ของสถา,สถาบันเนี่ยวันนั้นเขาเจออาจารย์แล้วบอกอาจารย์เดี๋ยวผมทาําความสะอาดของโรงล้างริมน้ําก่อนเลยนะ เพราะว่ากองอาคารเขามีหน้าที่ดูแลเพื่อการู้จริงๆเขาทวงผมมานานแล้วคุณภาพน, <ะ S 2> น้ํานี่โอเคใช่ไหมคุณภาพน้าโอเคถ้าดูในรูปนี่นี่น้ำนี่คลองสาโรงนะคลองบเวศเหมือนกันเลยอ,อันนี้ตัวอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือท่านนายกน่ท่านนายกนะานากนะเดี๋ยวท่านจะมาเป็นนเซอร์ให้ผมจัดงานนะเหลือสี่สิบลำก็ลักษณะเนี่ยน้ํามันเยอะขนาดนี้เหรอตอนนี้นี่นี่ตอนบอกปีนี้จะแรงนะเนี่ยนี่งานรับบัวนี่งานรับบัว เห็นไหมเนี่ยจ้ำน้ํามันต้องฟุ้งเงี้ยมันมันสนุกแล้วมันสนุกอะไรตอนภาคกันนะเนี่ยคนคนดูริมฝั่งเยอะมากคนดูนคนดูริมฝั่งอันนี้อันนี้ที่ตลาดบางพลีงานรับบัวเดี๋ยวผมจะบิ้วล่ากระบังให้แบบสุดๆเลยสุดๆเลยเพื่อโครงการหนึ่งสองสสี่ห้าเราได้เดินไปอไอ้ตรงนี้มันจะได้อะไรได้ได้ทดลองประเภทสมาร์ทซิตี้ด้วยไง อได้ทดลองถึงเป็นอีกแหล่งหนึ่งสําหรับนักท่องเที่ยวที่เฮ้ยคุณลงสนามบินหรือคนพักเครื่องสักสองชั่วโมงเนี่ยคุณแวะมาดูตรงนี้ีิมีอะไรให้คุณดูศิลปะวัฒนธรรมไทยอไอ้ลานต่างๆที่ท,ที่ที่ครั้งที่แล้วเราเห็นภาพโมเดลใช่ไหมฮะภาพโมเดลที่นรรนะักศึษาทำเนี่ยเป็นเป็นส่วนของคณะสถาปัตย์เองนะขึ้นมาอีกทีก็ได้นะครับภาพโมเดลมันยังยาวไม่ถึงริมคลองนู่นนะ อ๋อยังไม่ถึงสองกิโลเออยังไม่ถึงสองกิโลมันแค่คณะถาปัดเองประมาณแล้วแค่หน้าร้อยเมตรเอาว่าแค่คณะถาปัดติดน้ำติดน้ำก็ทำขึ้นมาก็สวยแล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตั้งแต่ริมถาปัดคณะถาปัดไปชายแดนเลยนะที่เห็นนะแน่แน่ไปถึงถึงดังโค้งถนนเนี่ยจะประมาณอย่างเงี้ยประมาณเงี้ยนะครับและต่อไปตรงนู้นเนี่ยมันก็จะมีไส้ของมันไล่ไปถึงสะพานข้ามและต่อเนี่เป็นคณะเกษตรที่จะไปถึง สถานีรถไฟไอ้ตรงนั้นเราสำหรับทำที่พักโรงแรมหรืออะไรต่างๆได้เพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเพราะตรงนู้นมันจะมันจะขึ้นสูงได้หน่อยหนึ่งเพราะมันเลยเลยเส้นเสียงนี่นี่ผลงานของอาจารย์เสที่ให้เด็กนี่นี่เป็นน้ําจิ้มก่อนนะเป็นเป็นคล้ายๆดาบแรกแต่ของผมนี่เดี๋ยวจะประกวดนะประกวดชิงเงินรางวัล ด้่นหมายความว่าถ้าผมผมผมวาดภาพตามก็คือว่าอีกหน่อยคลองเนี่ยจะมีเรือไฟฟ้าซึ่งไม่สร้างมลพิษละมันไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรรับนักสายสถานีวิ่งไปมาสัญจรนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะมีโรงแรมเกิดขึ้นด้วยมีตลาดตลาดเก่าตลาดผสมตลาดเก่าตลาดใหม่แล้วก็มีหอศิลป์มีลานวัฒนธรรมอ้อพวกนี้พวกนี้ถ้า ผลประโยชน์ที่ได้กับนักศกษาผมก็ชื่นใจนักศึกษาผมเป็นเกือบ2องหมื่นเนี่ยเป้าหมายก็คือ,อเราต้องการโรงพยาบาลด้วยอันนี้สำคัญโรงบาลน,นี่เป็นนโยบายของสถาบันเลย,อเยของท่านศาสตราจารย์ดรสุสัชวีสวรรสวัสดิ์เนี่ยท่านอยากให้สิทธิเก่าทั้งหมดเอาพวกเราก่อนอจัดเข้าไปเพื่อจะระดมทุนสร้างตอนนี้เราทําตัวนี้ด้วยคือสิทธิเก่าหกสิปีหกสคนเกียรติยศหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเราจะ เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นหรือสิทธิ์เก่าอะไรอะเอาคนที่ระดับไฮเอ็นเลยที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยของประเทศของประเทศเฮ้ยคุณเราให้คุณเป็นหกสิบปีแล้วมาช่วยกันดูแลพ <of> อออฟเฟรเออาพอออฟเฟรมเลยเนี metallic, ่ยในหนึ่งแสนสองหมื่นหรือสามหมื่นคนเนี่ยเพิ่งรับบริญญาบัตรไปเนี่เห็นพี่เอบอกหนึ่งแสนสามหมื่นแล้ว <beers. S 2> เอากลับเข้ามาสัก สองหมื่นสามื่นคนเข้ามาดูแลมาช่วยก็โหก็ชื่นใจนะ mm hmm. เราก็จะมีโรงพาบา mm hmm. โลโรงพยาบาลก็เป็นหน้าต่างออกไปทางทางด้านตะวันออกขึ้นมาเฉียง mm hmm. มาทางแปดริ้ว mm hmm. แล้วเดี๋ยวรถไฟความเร็วสูงก็จะมาแล้ว mm hmm. ถ้าตรงนี้มันเกิดสมบูรณ์แบบนะมันก็จะเป็นโมเดลตัวอย่างให้กับทุกที่ทุกที่แล้วมันจะเป็นลานประเพณีเป็นเวทีสำหรับ การแข่งเรือที่หลากหลายเป็นเวทีสําหรับแสดงศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆถ้าผมนึกภาพก็คือว่าอีกหน่อยมันจะกลายเป็นว่าเอาละมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ต้องรับรู้กันทั้งชาวไทยและต่างประเทศใช่ครับใช่ไหมฮะสองก็คือว่าชุมชนละแวกนั้นก็ได้ประโยชน์จากโรงพยาบาลจากตลาดร้านรวงคือมันอยู่ไม่ไกลกรุงเทพอ่ะคือคือตรงเนี้ยเราต้องพูดง่ายตลาดน้ําตลาดน้ําด้วยคือเราต้องให้ที่เขาได้แสดงออกชุมชน คุณจะมาเราไม่ได้เก็บที่เก็บทางเลยคุณมาฟรีหมดทุกอย่างต้องฟรีต้องบริการเขาให้เขามาอยู่แล้วก็ค้าขายได้เขาจะได้สร้างอาชีพเขาจะได้ทำต่างๆและเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เราก็มีตลาดนัดนะตลาดนัดในสาวบัานน่ะทุกวันนี้มีทุกวันนี้มีมีอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งที่นี่บ้างที่คณะวิทยาศาสตร์บ้างของสมาคมของสิทธิ์เก่าบ้างเราก็จัด คนก็มาเดินซื้ออะไรต่างๆนักศึกษาประมาณสองหมื่นเลยเกือบสองหมื่นเลยที่ในขับเคลื่อนแต่ละปีขับเคลื่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่นักศึกษาไทยอย่างเดียวนะมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาด้วยโดยเฉพาะนักศึกษาจีนมาเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกอนะฮะท,ที่ที่นี่เยอะไหมเยอะไหมเกิดขึ้นอ,อย่างปีปีแรกของขคณะครุศาสตร์ศัลกรรมเนี่ยมันเรามีาคณะครุศาสตร์ศัลกรรมด้วย ซึ่งผลิตครูช่างผู้บริหารทางด้านอาชีวศึกษาวิชาชีพทั้งหมดนะเพราะที่นั่นเราเราเด่นอะไรวิศวะสถาปัตย์กเกษตรใช่ไหมฮะเราก็มีคุรุศาสตร์ักรรมที่เป็นวิศวะเป็นสถาปัตย์เป็นปเนกเษตรด้วยเพื่อจะไปสอนเขาเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาเรียนเนี่ยเขาวามาเรียนตรงมาเรียนเบริเร่เอกของการบริหารอาชีวะเป็นครูม,มา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 ของเราก่อนเลยนะผมย,ยังงงเลยว่าเอ แต่ที้รู้สึกได้มาสิบเอ็ดคนจีนมาเรียนเราย <ะ S 1> ิ่งเขาก็เก่งนะแต่มาอยอ่างดุสานมาเรียนกับเราเออมาเรียนอ๋อพอพูดได้อย่างงี้นั่นหมายความว่าผมพูดอย่างงี้ได้ไหมฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้สถาบันเป็นเจ้าภาพแหละก่อนแล้วครับไม่ใช่ก่อนละฉันเป็นเจ้าภาพให้แล้วก็ใครจะเป็นปาร์ตี้เป็นทุนส่วนก็เข้ามาก็ก็โดยสมาคมสิทธิเก่าส,สถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดบางร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อพระระดมทุนต่างๆเนี่ย เราส่วนใหญ่เราจะระดมสมาคมระ,ะดมเช่นแข่งกอลป,ประเพณีกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานอะไรของเราที่นั่นเราก็จะได้เงินไว้ก้อนหนึ่งให้ไปพัฒนาสถาบันเป็นทุนการศึกษาทุกสมาคมของคณะเนี่ยก็จะดูแลน้องดูแลพี่ดูแลคนที่เกษียณอ๋อมีสมาคมสิทธิ์เก่าเป็นคณะคณะด้วยเออนอคณะด้วยแล้วก็มีสมาคมใหญ่ด้วยซึ่งอาจารย์สดเนี่ย อยู่เป็นกรรมการสมาคมใหญ่ด้วยอาจารย์สดหมายถึงคนนี้นะก็คืออาจารย์อาจารย์ติชัยนี่แหละนี่กันอาจารย์สดเราจะมีชื่อคณะผม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 ขอถามเป็นความรู้นิดผมดูแล้วมันมองภาพฝันอาจารย์เนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยต็คอมพลีทเลยเรียบร้อยสมบูรณ์ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นหมื่นล้านเริ่มไว้ไม่ถึงผมผม เออผมตัดโรงพาบาลไปก่อนนะโรงพยาบาลเนี่ยโรงบาลน,นีป่ประมาณสักเกือบห้าพันล้านเนี่ยผมว่าเฉพาะตัวโรงพยาบาลเฉพาะตัวโรงบาลเดี๋ยวกวนพี่ตูนวิ่กตรงตรงชายน้ำผมกะไว้ว่าขึ้นสักพันล้านพออยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แต่แต่ว่าแล้วแต่แบรนด์เนมเขานะที่เขาจะมาลงเรื่องเขาเขาจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่อะไรต่าง นะฮะอไอ้ตรงนี้มันประโยชน์นี่มันจะได้กลับคืนมามากเลยว่าการอนุรักษ์ความเป็นไทยเนี่ยผมนี่นะเป็นลูกชาวนานะอยู่กับน้ำอยู่กับบ้านเก่าๆที่แต่ผมไม่เคยผมก็อยู่บ้านบ้านปูนบ้านอีกแต่แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งมันนะเรากลับชอบมันชอบไม้เออชอบไม้ชอบอนุรักษ์ชอบชอกลิ่นโคลนสาบควายอะไรต่างๆวกนออ<ค>นี้<า> ผมว่าจะเก็บไว้ดูแล้วหาไม่ได้ดเดี๋ยวนี้คุยไม่ได้นะตอนนั้นก็เพิ่งเพิ่งคุยเรื่องเรื่องเรือไปอะ่ะม,มันก็เชื่อมโยงกันพปนดีคล้ายๆวา,าเหมือนผมเนี่ยจะจัดงานอะไรนะมันมันเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นขอญาติเอ่ยชื่อเดลีนิวก็เลยน้องเข้ามาสัมภาษณ์เรื่องเรือเออเฮ้เราก็จะแข่งเรืออยู่แล้วว่าคุยกันเรื่องเรือ,อเพอิ่งออกเดลีนิวอะไรต้ะอะไรอย่างเงี้ย เออเรนี่มารายการของท่านอีกออ,อพอดีเลยผมขออนุญาตถามนิดนึงมไม่ถามไม่ได้มานั่งนึกๆเพราะเราทําตรงเนี้ยน่ะในนามมหายลัอะไรตรงเนี้ยชาวบ้านเนี่ยจะได้เข้ามาเขาเรียกว่าได้อน,นิสงส์ามาใช้ประโยชน์ได้อะไรไม่ใช้ชีวิตเขาดีขึ้นบางาง<อ>ไม่ใช่ถึงเวลาเข้าไม่ได้ว่ามันพืน้นที่เข้าไปเกี่ยวข<อ>้องคิดต<ค>ิดตรงนี้ไหมน้ำฝั่งตรงข้ามกันนะ ถ้าเรามีงานเนี่ยริมน้ําฝั่งตรงข้ามก,ก็จะเริ่มพัฒนาชายน้ําเขาให้รองรับนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็ดีเพราะเวลาเราจัดงานเนี่ยฝั่งเราฝั่งเดียวมันรองรับไม่ทันฝั่งตรงข้ามเนี่ย<อ>แน่นอนเสร็จแล้วมันการเชื่อมโยงมันจะเป็นระบบของมันอยู่แล้วเวลาจาายพัฒนาตลาดก็คือเรามีตลาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะไปอีกตลาดหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งจะต้องทํำยังไงเขาเราจะต้องสับเปลี่ยนชุมชนนั้นนะให้เป็นขยายพื้นที่ คือคือเราไปช่วยออกแบบให้เขาด้วยไหมช่วยด้วยช่วยคือคือจะให้เขาเห็นคือเราเราก็จะไปคือทําให้เขาด้วยวาครับคือผมกล่าวว่าจะทําตลอดสายน้ํานั่นแหละก็ไปเชื่อมกับตลาดของสวนแล้วก็ไปเชื่อมกับตลาดบางพลีและเสียดายอย่างหนึ่งไอ้ตรงมินบุรีก็เข้าไปทํานะแต่ว่าตลาดมันตลาดมินบุรีเนี่ยราชบังเคยทํางานผังนะสมัยผมเรียนน่ะแต่เป็นของสถาปัตย์ ไปได้รางวัลที่ต่างประเทศด้วยนะไอ,อ้ตลาดมีนตลาดเก่าเนี่ยนะแต่มันโดนไฟไหม้ไงแล้วท่านมีนชัยนันแล้วท่านปลูกไม่ขึ้นเพราะมันปล่อยไปนั่นถ้ามันเชื่อมโยงกันได้หมดนะนั่นแล้วชุมชนเก่าๆที่เป็นชุมชนมอนนี่นะมันจะมันจะพลิกฟื้นขึ้นมาเราจะได้เห็นประเพณีแรงต่างเยอะแยะอย่างเช่นชุมชนมอนที่ละกระบ,บังนี่ มันไม่ใช่แเป็นมอนักรบนะแต่ละตระกูลเขาจะมีทงนักรบเขาอยู่เลยเป็นมอนักบรกบเออเขาเป็นทหารอาสาไงผมต้องขัดอาจารย์ละ <laughs> อาจารย์ต้องมาออกอผมอีกนะนะ <laughs> ก็บอกเอาเีคยนาทีสุดท้ายสําหรับตอนนี้อาจารย์เชิญเลยครับครับก็ในหกสิบปีของราชบังเนี่ยราชบังก็จะเดินไปข้างหน้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย แต่ไม่ทิ้งพื้นถิ่นไม่ทิ้งชุมชนและสถาบันรากบังก็จะสร้างมรดกไว้ให้กับชุมชนสร้างมรดกไว้ให้กับสิทธิเก่ากับประเทศชาติต่อไปนะครับฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับผมคงต้องเชิญศาสตราจารย์ดรพิชัยสดพิบานนะครับก็เรียกอาจารย์สดนะครับมาพูดคุยนะครับเพราะว่าโครงการที่ราชบังคิดแล้วก็เริ่มแล้วนะครับไม่ช่ไม่ใจ่คิดแล้วก็ โมแต่คิดอยู่ตอนนี้ก็ได้เริ่ม9ถึง92 93แล้วนะครับเป็นโครงการที่ฟังดูแล้วอยากให้เห็นอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆนะครับเพราะว่าอยากจะได้เข้าไปสัมผัสนะครับเพราะว่าเป็นการที่จะเขาเรียกลื้อฟืนลื้อฟืนของดีของเก่าวิถีเดิมประเพณีเดิมมาผสมผสานให้เหมาะนะครับกับยุคเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นไทยก็รักษาไว้อะไรที่มันเป็นวิถีปัจจุบันก็เข้าไปอยู่กันอย่างกลมกลืนนะครับ โดยการใช้เรือยาวเป็นเขาเรียกอีเวนต์แรกนะเป็นกิจกรรมแรกซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนวันที่15กุมภาพันธ์2563นะครับซึ่งรายการยังมีเวลาผมคงจะต้องติดตามเรื่องนี้และนำเสนอเป็นระยะระยะนะครับนี่คือนะครับการพักเมืองไทยนี่คือชุมชนลุกขึ้นมานะครับโดยเฉพาะมหาอะไรมายืนข้างชุมชนนี่มันอุ่นใจไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสุกมพ์พรพร้อมทั้งศาสตราจารย์ดรพิชัยสดพิบานนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ประจําสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและตอนนี้ท่านก็ต้องกระโดดมาเป็นประธานจัดงานประเพณีแข่งเรือของสถาบันครั้งที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในกุมภาพันธ์นี้ด้วยเราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมง,งานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ